ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Pet Lover by เจอ Hi ค่ะวันนี้จันจิไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีจันทราด้วยนะคะพี่สาวของจีนนะคะแล้วก็โทนี่ตัวเล็กก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งเรื่องราวของ Pet Lover by เจอ Hi กับสัตว์เลี้ยงมากมายแน่นอนนะคะเจอ Hi Check In นะคะจันจิจะพาทุกคนนะคะมารีวิวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นั่นเองจันจิจะพาทุกคนไปทุกที่เลยค่ะซึ่งวันนี้มาที่แรกกับที่นี่เลยนะคะโรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพนั่นเองเปิดจริงได้พรีเมียมมากๆเลยกับช่วงนี้นะคะซึ่งโรงแรมคิมตันนะคะมีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะและคอนเซ็ปที่น่าสนใจของเขานั่นก็คือต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะคะทุกประเภทนะคะเข้ามาพักในโรงแรมได้นะคะทุกขนาดทุกไซส์เลยถ้าคุณสามารถดูแลได้ค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีเซตนี้เลยนะคะเป็นเซตน้ำแล้วก็สแน็คนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ทำเองแล้วก็เป็นฮิวแมนเกรดด้วยแล้วก็มีเบาะนอนให้น้องด้วยตัวเล็กก็คลานไปคลานมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ใครที่พาสุนัขมากี่ตัวนะคะสามารถแจ้งทางโรงแรมได้นะคะเขาก็จะจัดเตรียมให้ค่ะเพราะว่าจันจิพาโทนี่กับตัวเล็กมา2เซตกำลังดีค่ะใหญ่ขนาดนี้นะคะมีขนาด124ตารางเมตรนะคะทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำนะคะทุกคนนะคะที่มาพักที่นี่สามารถใช้เวลาอยู่ในนี้ได้อย่างสบายเลยนะคะและตรงริมหน้าต่างตรงนี้นะคะคุณเปิดโล่งนะคะมีกระจกกั้นนะคะไม่ต้องระวังว่าสุนัขนะคะจะกระโดดออกไปแน่นอนนะคะกั้นอย่างปลอดภัยตรงนี้ถ้าสมมุตินะคะเราไม่ว่างนะคะต้องออกไปทำธุระระหว่างวันเนี่ยที่นี่ก็จะมีเพทบัดดี้ด้วยนะคะสามารถมาดูแลน้องสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยค่ะและจันจิก็อยู่กับพี่องุ่นนะคะเพทบัดดี้ที่จันจิเพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้นี่เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทีสวัสดีค่ะคุณจันทาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพทบัดดี้ที่นี่ทำหน้าที่อะไรบ้างคะจริงๆเพทบัดดี้ของเราก็คือส่วนมากเนี่ยแขกที่เข้าพักอาจจะมีเวลาส่วนตัวในการออกไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็น้องหมาเนี่ยไม่ได้ออกไปด้วยก็คือเราสามารถซัพพอร์ตในส่วนนี้ดูแลเขาได้ค่ะมีแบบว่าเราเคยเจอแล้วแบบกลัวจังเลยอะไรอย่างนี้มีไหมคะถ้ากลัวๆยังไม่มีนะคะจริงๆเพราะว่าน้องหมาอ้ออาจจะมีแบบไซส์เขาใหญ่ค่อนข้างมากอย่างอลาสกันมาลามิวอย่างนี้ก็คือแต่จริงๆตัวนิสัยของน้องๆที่พามาเที่ยวที่โรงแรมอะค่ะไม่ค่อยมีแบบน่ากลัวจริงๆเด็กๆแล้วเจ้าของเขาก็แบบจะมีทรีตแล้วก็ดูแลด้วยใช่ก็เลยไม่มีปัญหาใดๆแล้วมีเคสไหนที่แบบยากเนี่ยยากหรอคะก็อาจจะตัวใหญ่แรงเยอะเงี้ยเราต้องใส่ส้นสูงพาเขาเดินเงี้ยใช่ดูชุดพี่องุ่นกับชุดจันจิจริงๆว่าจันจิน่าจะเป็นเพทบัดดี้น่าจะง่ายกว่านะคะดูชุดเสียใช่แต่ว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะสำหรับน้องหมาตัวใหญ่ก็คืออาจจะแรงเขาเยอะแต่ว่าถ้าเราผ่านน้องหมาที่ค่อนข้างน้ำหนักเยอะมาได้เนี่ยตัวอื่นก็จะไม่มีปัญหาแล้วใช่อาจจะยากในช่วงแรกๆเฉยๆค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็จะมีเพทบัดดี้นะคะอย่างที่องุ่นคอยดูแลด้วยสะดวกสบายมากๆเลยจริงๆ